เกิดความร้อนแรงขึ้นมามาจากหมอแลบแพนด้าก่อนเลยชุดเยอะมากผู้ปกครองไหวไหมครับเนี่ยมีชุดอะไรบ้างชุดนักเรียนอันนี้เข้าใจสิชุดนักเรียนชุดพละเข้าใจได้แต่ไปมาภาพลงมาชุดทหารก็มีชุดอาเซียนก็มาอะไรคือชุดอาเซียนก็นี่มันยุคของอาเซียนไงก็เลยมีชุดอาเซียนเวลาเรียนคลาสอะไรก็ตามทีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าการขายวัฒนธรรมอาเซียนก็น้องใส่ชุดอาเซียนมาโอ้โหแต่วันไหนจะเป็นพวกกิจกรรมคล้ายๆกับลูกเสือยุวกาชาดเนนารีก็ใส่ชุดทหารมาฮะเหตุการณ์นี้คนก็เลยบอกว่าโห5วันต้องใส่4ชุดแล้วเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่ใช่เศรษฐีมาจากไหนพ่อแม่เขาจะไหวเหรอค่าใช้จ่ายจะบานตะไทยขนาดไหนเลยต้องไปถามท่านผอ.ผอ.ณรงค์มุกดาแสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไอ้ชุดนักเรียนเนี่ยไม่ว่าชุดพละก็ไม่เป็นไรชุดอาเซียนก็นิดหน่อยฮะแต่ชุดที่จะมีปัญหาคนก็เลยมองว่านี่คือการครอบงำหรือเปล่าเป็นชุดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินพี่อนุบาล3เขาจะได้เล่นเขาจะได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้รับผิดชอบมีความระเบียบวินัยก็คล้ายๆกับลูกเสือกับเด่นนาลีแหละแต่เขาเรียนตั้งแต่อนุบาลถ้าลูกเสือสำรองเนี่ยประถมขึ้นไปแต่นี่คือเรียนตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วค่าใช้จ่ายชุดทหารน่ะ300อ่ะชุดพละ250นะมันก็ไม่ถูกนะชุดอาเซียนอีก120นะถ้าต้องซื้อเพิ่มอีกจะทำยังไงฟังจากท่านผอ.ครับการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนแล้วก็มีการสอบถามว่าจะให้เข้าร่วมกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินหรือไม่ครับและจะเข้าร่วมโดยการแต่งกายอย่างไรเช่นเข้าร่วมโดยไม่แต่งกายชุดทหารก็ได้ก็ได้เข้าร่วมโดยใช้ชุดเก่าของพี่ของเพื่อนก็ได้คือถ้าคุณไม่ใส่ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ลูกคนนั้นใส่ไอ้นี่ตัวประหลาดแล้วเด็กๆอ่ะเขาจะมีความคิดด้วยนะก็เพื่อนทุกคนใส่เหมือนกันหมดแล้วหนูไม่ใส่อยู่คนเดียวรู้จักคำว่าปมด้อยไหมนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะเด็กที่ไม่เหมือนชาวบ้านมันคือความปมด้อยและผอ.ยังบอกว่าจริงๆก็สมัครใจนะฮะแต่ผอ.ก็ชี้แจงแล้วออกตัวมาแล้วครึ่งทางไม่เห็นเหรอว่าเพิ่งมาแค่6เดือน7เดือนเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ครูเหน่งตาลุกเลยฮะครูเหน่งก็คือท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งสอบแล้วสั่งสอบโรงเรียนนี้แล้วแต่ท่านก็กำชับไว้ว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้และหากต้องเน้นที่เน้นที่ชุดขอบคุณครูเหน่งมากครูเหน่งพูดแทนประชาชนแล้วหากจะเน้นมันไม่ใช่การเน้นที่ชุดแต่มันควรเน้นที่ตัวคนและระบบการศึกษามากกว่านะครับนี่คือดราม่าที่ถาโถมโรงเรียนอนุบาลจังหวัดกาญจนบุรี1สัปดาห์ต้องใส่กันถึง4ชุดเลยทีเดียวครับ